ถ้าจะให้เพื่อนๆเลือกอาวุธอย่างหนึ่งไปรบในสงครามเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกอะไรกันครับระหว่างปืน RPG รถถังหรือว่าความกวนตรีนะฮะเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่น้อยคนรู้ของชายเกรียนๆผู้หนึ่งนะที่เขาเนี่ยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรในการเป็นสายลับเลยนะครับแต่เขาเนี่ยสามารถกลับเข้าไปป่วงในสงครามโลกครั้งที่2ได้จนกระทั่งแบบนาซีเยอรมันต้องเก๊กซิมกับการกระทำของเขาในหลายๆครั้งเลยนะครับที่แอดว่าเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องที่ควรเอามาทำเป็นหนังมากนะแต่มันก็ยังไม่เคยมีใครเอาไปทำเอาเป็นว่าชายคนนี้เป็นใครแล้วเขาไปเรียนรู้ความกวนตรีนี้มาจากไหนนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ครับฮวนปูโจกราเซียสหรือว่าเฮียฮวนก็แล้วกันนะครับเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชายชาวสเปนที่ได้เกิดมาในวันวาเลนไทน์ของปี1912ครับแม่เกิดมาอย่างหวานซะด้วยแต่ว่าชีวิตของเขานะครับมันก็เป็นชีวิตที่ไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้เกิดมาในครอบครัวที่มีคุณแม่เป็นชาวคริสเตียนคาทอลิกเคร่งมากครับแต่ว่าเฮียฮวนเนี่ยกลับมีนิสัยที่ชอบตั้งคำถามตั้งแต่เล็กเลยมันก็เลยทำให้ตอนเด็กๆเนี่ยเฮียฮวนนะครับก็ดูเหมือนจะเป็นคนก้าวร้าวหน่อยไงแบบแม่ทำไมเราต้องปฏิบัติตามนี้ด้วยล่ะทำไมพระเจ้าต้องให้เราเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจเราจะตั้งคำถามอะไรไม่ได้เลยเหรอนี่มันยุคสมัยไหนแล้วนี่มันปี1922อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทำให้เฮียฮวนเนี่ยเขาเป็นเด็กที่เรียกว่าค่อนข้างจะดื้อต่อฝรั่งอย่างมากเลยในยุคนั้นซึ่งวีรกรรมเด็ดๆของเขาเลยนะครับก็คือในตอนที่เขาได้อายุ16ปีเนี่ยเฮียฮวนนะครับแกก็ลาออกมาจากโรงเรียนเลยเนื่องจากว่าเฮียแกได้ไปทะเลาะกับคุณครูเขาครับด้วยหัวข้อที่ว่าทำไมคนเราต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วมันไม่จำเป็นเลยครับเราควรจะไปทำอะไรที่เรารักเราชอบมากกว่านั่นแหละครับเฮียฮวนก็เลยบอกบายบายคุณครูแล้วก็ลาออกจากโรงเรียนแบบไม่สนใจพ่อแม่มาเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยเฮียฮวนก็ไปทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรกันไปเริ่มหาหนทางของตนเองนะครับอย่างเช่นไปทำงานในโรงหนังบ้างไปเลี้ยงสัตว์บ้างเพื่อจะหาความหมายชีวิตของตัวเขาเองนะครับแต่ทว่ามันก็ต้องมาสู่ฝันร้ายของเฮียฮวนอีกครั้งครับเมื่อเขาได้อายุโตขึ้นมาสักหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องถูกบังคับไปเกณฑ์ทหารครับที่เฮียฮวนก็ไม่ปลื้มอย่างมากเพราะว่าการเป็นทหารเนี่ยมันจำเป็นจะต้องให้เขาอยู่กับสิ่งที่เขาเกลียดถึง3อย่างเลยครับนั่นก็คือ1ม้ารบ2ทหาร3กฎระเบียบครับแต่ทว่านั่นเองก็กลับไม่ใช่นรกที่แท้จริงของเฮียฮวนนะครับคือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเฮียฮวนแบบจากหน้ามือเป็นหลังฝ่าเท้าแบบกู่ไม่กลับเลยนะครับนั่นก็คือสงครามกลางเมืองสเปนครับที่ถ้าจะให้เล่าเรื่องสงครามกลางเมืองสเปนเนี่ยเอาจริงๆมันก็เป็นอะไรที่สลับซับซ้อนมากแต่จะไม่เล่าก็ไม่ได้เพราะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตเฮียฮวนในเวลาต่อมานะครับเอาเป็นว่าจะขอสรุปให้สั้นๆที่สุดก็แล้วกันคือในสงครามครั้งนี้นะครับมันจะมีการต่อสู้รบกันของคนสเปนอยู่หลายฝ่ายมากเลยที่ก็จะแบ่งเป็น1ฝ่ายชาตินิยมนะครับแล้วก็2ฝ่ายที่มีหัวสมองเป็นฟาสซิสต์กับ3ฝ่ายรัฐบาลของสเปนครับที่จะมีความคิดเอียงๆไปหลักๆคือฝักใฝ่สังคมนิยมนั่นน่ะซึ่งในบรรดา3ฝ่ายนี้นะครับตอนแรกฝ่ายที่เหมือนจะได้เปรียบที่สุดก็คือฝ่ายรัฐบาลครับที่เขาก็มีกำลังใช่ไหมไปลากประชาชีตาดำๆมาเป็นกองกำลังของเขาเพียบเลยที่ถ้าหากใครปฏิเสธหรือว่าไม่ยอมไปรบเพื่อรัฐนะครับประชาชีคนนั้นเนี่ยก็จะถูกกล่าวว่าเป็นปฏิปักษ์ไม่รักชาติครับแล้วก็อาจจะโดนจับกุมไปลงโทษลงทันกันได้ซึ่ง1ในประชาชี1ประชาชี2เหล่านั้นก็คือคุณแม่แล้วก็พี่สาวของตัวเฮียฮวนเองครับที่ก็ได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นปฏิปักษ์หรือว่าทรยศชาติอะไรประมาณนี้ซึ่งเฮียฮวนส่วนตัวด้วยความที่เขาเป็นคนไม่ชอบให้ใครมาบังคับตามกฎระเบียบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยยิ่งเกลียดรัฐบาลขึ้นไปอีกครับแล้วมาจับแม่กับพี่สาวเขาไปเนี่ยเขาก็หงุดหงิดครับก็จะไปโวยวายแต่พอโวยวายเสร็จปุ๊บก็โดนจับเข้าคุกไปเลยแต่ว่าในเวลาต่อมานะครับเฮียฮวนเนี่ยก็สามารถหนีออกมาจากคุกได้ครับด้วยความช่วยเหลือของกลุ่มนักเคลื่อนไหวนะที่หลังจากได้ออกมาเพื่อจะไม่ต้องกลับไปเป็นทหารอีกนะครับเฮียฮวนเนี่ยก็จะต้องทำการปลอมแปลงตัวเองครับคือไปได้ ID ปลอมหรือว่าไปตัดผมโกนหน้าอะไรมาใหม่แบบนี้หรือแม้กระทั่งไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่ได้ช่วยเฮียฮวนออกมาจากคุกนะครับให้แบบไปเปลี่ยนแปลงอายุของเฮียฮวนในบัตรประจำตัวประชาชนให้หน่อยให้มันอายุมากๆจะได้ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารกันซึ่งหลังจากที่เอกสารเหล่านี้ถูกปลอมแปลงเรียบร้อยและเฮียฮวนมั่นใจว่าตัวเองจะไม่ต้องไปเป็นทหารอีกแล้วนะครับเฮียแกเนี่ยก็เดินกลับไปยังบ้านไปทำฟาร์มอย่างสงบสุขเลยกะว่าจะไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรกันเนี่ยแหละแต่ทว่าพอกลับไปถึงบ้านนะครับเขากลับพบว่าไอ้พื้นดินของเขาที่เคยทำฟาร์มเนี่ยมันโดนพวกทหารนะครับมาหุบไปเป็นทหารทับมันหมดแล้วคือเอาฟาร์มวัวฟาร์มควายของเขานะครับมาจอดรถถังอะไรกันเพียบเลยที่พอเฮียฮวนก็ไปถามว่าเอาพี่มายึดฟาร์มของผมแบบนี้ได้ยังไงทหารก็บอกว่าก็เนี่ยเราต้องทำไปเพื่ออุดมการเสรีนิยมทำไปเพื่อรัฐของเราไงเองยอมเสียสละเพื่อรัฐไม่ได้เหรอ
ซึ่งเฮียฮวนก็แบบอะไรวะอยู่ๆมายึดที่อยู่ของข้านั่นแหละครับก็เลยทำให้เฮียฮวนนะครับยิ่งกลายเป็นคนที่เกลียดระบอบสังคมนิยมเข้ากระดูกดำเข้าไปใหญ่ครับที่เมื่อเกลียดเสร็จแล้วเฮียแกทำยังไงล่ะครับเฮียแกก็เลยได้คิดแผนในการกำจัดรัฐบาลที่เป็นสังคมนิยมยังไงล่ะครับโดยการสมัครไปเป็นทหารในฝั่งรัฐบาลเลยและเดี๋ยวคิดว่าเฮียแกนะครับพอไปเป็นทหารสุดก็จะไปเป็นหนอนบ่อนไส้อะไรข้างในนั้นใช่ไหมครับที่แผนการของเฮียฮวนก็มีว่าหลังจากที่เขาได้เป็นทหารของรัฐบาลเสร็จนะครับเขาก็จะไปเป็นหนอนบ่อนไส้อยู่ในนั้นแหละไปเก็บเอาข้อมูลอะไรมานะครับหลังจากนั้นก็จะไปตีสนิทกับพวกฝ่ายฟาสซิสต์หรือว่าฝ่ายชาตินิยมที่ตรงข้ามกับรัฐบาลตอนนั้นก็ได้เพื่อจะเอาความลับนี้นะครับไปเผยแพร่ให้ฝั่งนั้นแล้วจากนั้นก็ไอ้ฝ่ายนั้นเนี่ยกลับมาบวกรัฐบาลครับดังนั้นเพื่อจะได้ข้อมูลให้มากที่สุดเนี่ยเฮียฮวนก็เลยไปสมัครเป็นทหารในฝ่ายสื่อสารครับที่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะสื่อสารโดยวิธีการส่งโทรโข่งโทรเลขอะไรกันครับและเฮียฮวนก็อาศัยช่วงเวลาในการที่เขาจะวิ่งไปส่งข้อความนี่แหละครับวิ่งบุกฝ่าข้าศึกตรงไปยังฝ่ายชาตินิยมนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเฮ้ยเอ็งข้าขอเข้าร่วมเองด้วยหน่อยสิเนี่ยข้าเป็นคนมาจากฝ่ายรัฐบาลนะแต่ว่าข้าเนี่ยเป็นสปายข้ายังจะมาทำลายพวกสังคมนิยมยังไงซึ่งเมื่อฝ่ายชาตินิยมได้ยินดังนั้นนะครับก็ดีใจมากเลยครับดีใจขนาดว่าจับเฮียฮวนในแกมาควนแล้วก็เตะเขาสังเตะเลยเพราะว่าฝ่ายชาตินิยมนะครับเขาก็ไม่เชื่อสิว่าเฮียฮวนเนี่ยจะมาช่วยจริงๆคือคิดว่าอาจจะเป็นไส้ศึกมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าที่จะเข้ามาล้วงข้อมูลจากเขานะครับเป็นไงเรื่องราวซับซ้อนไหมครับซึ่งก็ต้องขอบคุณนะครับที่เฮียฮวนแกได้เข้ามาอยู่ในคุกนี่แหละเพราะว่าระหว่างที่อยู่ในคุกนะครับเฮียแกก็มีเวลาว่างๆอ่านหนังสือแล้วก็ศึกษาอุดมการณ์ของพวกทั้งชาตินิยมแล้วก็ของฟาสซิสต์นี่แหละครับที่ก็ทำให้เฮียแกเนี่ยเกลียดมันหมดทั้ง3ฝ่ายเลยคือเฮียฮวนนะครับแกค้นพบว่าไอ้3ฝ่ายที่มันได้รบกันในสงครามกลางเมืองเนี่ยมันก็เป็นแค่พวกที่พยายามเอาความเชื่อทางการเมืองนะครับมาครอบงำหัวสมองคนแล้วก็บังคับประชาชีให้มีความเกลียดกันแล้วก็ฆ่ากันเนี่ยแหละครับซึ่งเฮียฮวนเนี่ยไม่เห็นด้วยต่อการฆ่ากันอย่างยิ่งนะครับซึ่งเมื่อสงครามกลางเมืองสเปนได้จบลงเนี่ยเฮียแกก็ออกมาเลยครับไม่เป็นตาหงไม่เป็นทหารอะไรละกลับมาดำเนินชีวิตต่ออย่างสงบสุขคิดว่าชีวิตนี้ข้าจะมีเมียมีลูกแล้วก็ทำฟาร์มเป็นชีวิตฮาวเวสต์มูนอะไรไปนะครับแต่ทว่าเรื่องแย่ๆมันก็ได้เกิดขึ้นอีกครับเพราะว่าช่วงเวลาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีไอ้หนวดจิ๋มคนหนึ่งนะครับจะได้ก่อเรื่องให้โลกเนี่ยมันมีสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นมานั่นก็คือบักฮิตเลอร์แห่งพรรคสังคมนิยมเยอรมันหรือเรียกย่อว่านาซีนั่นเองครับที่เมื่อได้ยินคำว่าสังคมนิยมมาเข้าหูเฮียฮวนนะครับเฮียฮวนแกก็แบบแสลงหูเลยเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมครับเฮียฮวนแกเนี่ยก็ไม่ชอบสังคมนิยมอย่างมากครับที่ในตอนนั้นเองก็มีชาวสเปนบางส่วนนะครับได้โอนเอ็นจะไปทางนาซีอะไรแบบนี้ละเฮียฮวนก็เลยคิดว่าไม่ได้ละถ้าหากปล่อยให้นาซีมันเข้ามามีอิทธิพลมากในสเปนแบบนี้นะชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะต้องไม่เหลือแน่อาจจะต้องมาอยู่ในกฎระเบียบอะไรตลอดด้วยความหมั่นไส้ฮะเฮียฮวนก็เลยอยากจะเอาตัวเนี่ยเข้าไปเป็นสปายของสายฝ่ายตรงข้ามของนาซีเลยนะครับนั่นก็คืออังกฤษนั่นเองที่เป็นประชาธิปไตยนั่นแหละซึ่งตอนนั้นนะครับเฮียฮวนแกก็ยังไม่ได้เข้าใจกับอุดมการณ์ประชาธิปไตยอะไรมากหรอกเพียงแค่รู้สึกว่ามันตรงข้ามกับสังคมนิยมก็เอาไว้ก่อนนะดีกว่ามาดักดานอยู่เป็นสังคมนิยมนะครับซึ่งเมื่อคิดได้ดังนั้นเนี่ยเฮียฮวนก็เดินตรงไปยังสถานทูตของอังกฤษเลยนะครับณกรุงมาดริดเมืองหลวงของสเปนนั่นเองเพื่อไปบอกว่าเฮ้ยอังกฤษชาติรับข้าเป็นสปายเถอะเดี๋ยวข้าเนี่ยจะช่วยพวกแกบุกเยอรมันเองซึ่งชาวอังกฤษอังมอนะครับก็แบบแกเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอยู่ๆมาบอกว่าจะเป็นขอเป็นสปายอะไรกับสงครามแบบนี้ลูกเอ็งมีประสบการณ์อะไรหรือเปล่าไม่มีแต่ข้ามีแต่อุดมการณ์ที่ข้าอยากจะเป็นสปายมาช่วยพวกแกเนี่ยแหละซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิครับถ้าหากมีวันหนึ่งมีคนมาเคาะบ้านเพื่อนๆแล้วแบบเฮ้ยเองข้าขอเป็นสปายเองหน่อยข้าจะไปกำจัดอริจะฆ่าศัตรูให้กับพวกเองนะเพื่อนๆจะรับเขาไว้ไหมครับไม่รู้หัวนอนปลายเท้านั่นแหละครับอังกฤษนะครับก็เลยได้เตะโด่งเฮียฮวนออกมาเลยซึ่งเฮียฮวนนะครับก็ได้พยายามต่อไปถึง3ครั้ง3หนครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงฮะโดนเฉ่งออกมาทุกครั้งนี่แหละเฮียฮวนแกหลังจากที่โดนเฉ่งมาก็คิดแล้วว่าถ้างั้นข้าเป็นสปายให้อังกฤษไม่ได้จะทำยังไงดีล่ะงั้นก็ไปเป็นสปายกับนาซีเยอรมันซะเลยสิครับแล้วก็ไปป่วนปั่นไส้พวกนาซีแทนจนกระทั่งมันปนปี้จากภายในคือดูทำไมเฮียฮวนแกเขาเป็นคนที่เบียวแบบนี้แล้วเฮียฮวนแกก็ไม่ได้เบียวอย่างเดียวนะคือเฮียแกเขาทำจริงด้วยนะครับคือพอหลังจากคิดได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็ถอกระเตงเอาร่างกายของตัวเองนะครับไปยังหน้าประตูของสถานทูตนาซีเยอรมันนะสเปนเลยแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับไปเคาะก๊อกประตูเขาแล้วก็บอก
นาซีสนใจซื้อสติกเกอร์ลาย FN Diary มั้ยเข้าไปที่ช็อปไลน์แล้วก็พิมพ์ FN Diary หาเจอได้เลยนะมีตีใหม่น่าลงน่ารักมากไม่ใช่นะนะล้อเล่นคือเฮียฮวนเนี่ยเขาก็ไปเคาะยังประตูสถานทูตของเยอรมันนะสเปนเนี่ยแหละครับแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในนักการเมืองของสเปนที่ตอนนั้นรู้สึกฝักใฝ่ในนาซีมากเลยก็อยากจะขอมาเป็นสายลับให้กับนาซีเองเพื่อจะไปป่วนพวกอังกฤษที่เป็นฝ่ายสัมพันธมิตรเนี่ยแหละที่ถ้าคุณให้ผมยอมเป็นสปายตอนนี้นะผมจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณด้วยเพราะคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเนี่ยเป็นนักการทูตยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเดินทางไปยังลอนดอนแล้วนะซึ่งถ้าคุณสนใจในตอนนี้แล้วก็ผมก็จะแอบไปเอาข้อมูลจากตอนที่ผมไปเป็นนักการทูตอะไรพวกนี้แหละมาให้พวกคุณครับซึ่งนาซีนะครับเขาก็ไม่ได้โง่ไงคิดว่าอยู่ๆแล้วเขาจะมารับหรอครับเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าเองเป็นนักการเมืองแล้วไหนอ่ะหลักฐานแต่ถ้าว่าเฮียฮวนแล้วนะครับก็ฉลาดครับบอกอ๋อหลักฐานแล้วได้เดี๋ยวข้าขอกลับไปที่บ้านไปเอามาให้ดูก่อนนะซึ่งหลังจากเฮียฮวนแกได้กลับออกมานะครับแกก็ไม่ได้ไปบ้านครับแกก็เดินตรงไปยังเมืองลิสบอนเลยไม่ใช่เดินตรงไปมันไกลมากนั่งรถไฟไปยังเมืองลิสบอนครับไปยังกงสุลของที่นั่นนะครับแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยตัวข้าพเจ้าเองเป็นนักการทูตจากสถานทูตณเมืองมาดริดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพาสปอร์ตของข้าหายไปไม่ทราบว่าพวกท่านพอจะช่วยออกเอกสารอะไรให้ข้าสามารถกลับไปที่นู่นหน่อยได้ไหมไม่มีหนังสือเดินทางอะไรมันเดินทางได้ยากมากเลยซึ่งกงสุลที่นั่นนะครับเขาก็เชื่อด้วยครับไม่รู้ว่าทำไมนะครับแต่เขาก็ได้ออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แล้วก็เป็นหนังสือเดินทางแบบนักการทูตด้วยนะครับที่เมื่อเฮียฮวนไปฟาร์มไอเทมนี้ได้มาแล้วเนี่ยเขาก็ตรงดิ่งกลับไปยังสถานทูตของนาซีเยอรมันที่เมืองมาดริดต่อนะครับแล้วก็เอาไปโชว์พวกเขาว่าเนี่ยไงเห็นไหมพาสปอร์ตข้าเนี่ยชี้บอกอยู่ว่าข้าเป็นนักการทูตเนี่ยพวกเองจะเชื่อข้าได้หรือยังซึ่งเมื่อนาซีเห็นพาสปอร์ตนักการทูตที่ออกมาโดยสถานกงสุลแบบนี้ก็แบบโอ้เชื่อและมีตราประทับแบบนี้เจ้าต้องใช่นักการทูตแน่ๆเลยนั่นแหละครับเขาก็เลยได้รับเฮียฮวนเข้ามานะครับมาทำการฝึกเป็นสายลับแบบนาซีให้หมดเลยคือเรียกว่าตอนนี้นี่เป็นตอนที่นาซีได้เผยไตความเป็นสายลับของเขาให้กับเฮียฮวนหมดเลยนะครับไม่ว่านาซีมีวิธีการดักฟังยังไงมีวิธีการแอบซ่อนตัวยังไงจะส่งโค้ดลับยังไงนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้แจกไอเทมอีกหลายๆอย่างให้เฮียฮวนด้วยนะครับอย่างเช่นไอเทมหมึกล่องหนไอเทมสมุดไขโค้ดของนาซีเพื่อที่จะให้เฮียฮวนแกเนี่ยได้เอาไปใช้ในขณะที่เขาเป็นสายลับอยู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับที่แผนเขาก็มีว่านาซีเยอรมันนะครับจะให้เยฮวนเนี่ยเข้าไปซอกแซกจากอังกฤษครับแล้วก็ไปเสาะหาดูซิว่ามีชาวอังกฤษคนไหนเนี่ยเห็นด้วยกับระบอบของพวกนาซีอะไรแบบนี้หรือเปล่าแล้วก็มีใจรักกับนาซีเยอรมันนะครับที่เมื่อเจอแล้วก็ใช้เยฮวนเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมคนเหล่านั้นมาเป่าอุดมการณ์ของนาซีเข้ามาให้เขาเนี่ยอยากจะบ่อนไส้อังกฤษจากภายในครับแล้วก็ทำให้อังกฤษเนี่ยไม่อยากจะรบกับนาซีไปด้วยในเวลาเดียวกันนั่นเองที่เมื่อตกลงแผนการกันเสร็จนะครับทางนาซีเยอรมันเนี่ยก็ได้ให้ค่าขนมเฮียฮวนไปสักหน่อยด้วยคือประมาณ600ปอนด์นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นเงินที่เยอะมากในขณะนั้นเผื่อที่ว่าเฮียฮวนจะไปซื้อฟิชแอนด์ชิปอะไรที่นู่นกินนะฮะแม่นาซีจริงๆก็น่ารักดีเหมือนกันมีให้เงินค่าขนมด้วยซึ่งเฮียฮวนนะครับก็ได้เอาเงินค่าขนมนี้เนี่ยไปใช้จริงๆครับแต่ว่าเขาไม่ได้ตรงไปที่ลอนดอนนะพอออกมาจากสถานทูตของนาซีเยอรมันเสร็จใช่ไหมเขาก็ตีตั๋วรถไฟนั่งดิ่งกลับไปยังเมืองลิสบอนเมืองที่เขาไปขอเอกสารมานั่นแหละครับไปตีพุงใช้ชีวิตตากอากาศอยู่ที่นั่นครับหลังจากนั้นก็เอาเงินที่ได้มาจากนาซีเนี่ยไปซื้อพวกหนังสือ How to ใช้ชีวิตอินอังกฤษมาเพื่อจะมาเขียนรายงานหลอกๆนาซีนะครับว่าเขาไปอังกฤษมาไปอยู่มาเป็นยังไงบ้างหรือว่าไปซื้อพวกหนังสือพิมพ์ข่าวชาวบ้านของอังกฤษมานะครับแล้วก็มาเขียนบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะที่เขาได้มาอยู่อังกฤษเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยมีข่าวคนแย่งผัวแล้วก็ตบตีอะไรกันด้วยเขียนเรื่องราวเหมือนกับว่าเขาได้ไปอยู่ในกรุงลอนดอนมาจริงๆนะครับซึ่งพวกนาซีตอนแรกๆเนี่ยก็ไม่เชื่อหรอกว่าไอ้เฮียฮวนเนี่ยก็จะเป็นสายลับอะไรจริงๆครับนาซีก็เลยได้ทำการเช็คด้วยไงรู้ไหมครับมันก็ไปซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวกันกับที่เฮียฮวนแกซื้อมาได้แหละมาอ่านดูแล้วก็พบว่าเออว่ะไอ้ข่าวที่เฮียฮวนมันพูดเนี่ยมันมีลงหนังสือพิมพ์จริงๆเฮียฮวนเนี่ยต้องไปอยู่ที่นั่นมาแน่เลยเขาต้องไม่โกหกแล้วก็เชื่อไปซะงั้นเลยนะครับแม่เจ้านอกจากนั้นเองนะครับไอ้ความกระล่อนของเฮียฮวนเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกหลายวิธีแล้วยกตัวอย่างอีกอย่างนึงแล้วกันคือเฮียฮวนนะครับตอนที่เขาเขียนจดหมายกลับไปหายังนาซีใช่ไหมเพื่อจะให้เนียนบอกว่าเขาได้มาอยู่ต่างถิ่นมาอยู่ในวัฒนธรรมอะไรที่เขาไม่คุ้นเคยเนี่ยเขาก็มีเขียนบอกเล่าเรื่องความเค้าเจอช็อคคือเป็นความตกใจตื่นทางวัฒนธรรมนะครับแบบเราไปอีกเมืองนึงแล้วเราไม่รู้ว่าโอ้คนที่นี่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ด้วยเหรอไม่รู้จะอธิบายเป็นภาษาไทยว่ายังไงแต่เอาเป็นว่าพอเยฮวนเขาไปถึงตอนนั้นนะครับเขาก็แบบเขาตกใจมากเลยที่เขามาถึงอังกฤษนะแล้วรู้ว่าที่นี่เนี่ยใช้เงินปอนกันหมดเลยแล้วเขาก็ตีเงินปอนกลับไปเป็นเงินสเปนได้ใช้เงินไปไม่ถูกเลยซื้อฟิชแอนด์ชิปกินมันก็ไม่ค่อยอร่อยถูกปากแล้วก็ราคาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ด้วยแต่
ช่างมันเถอะเงินเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกตอนนี้เนี่ยเขาสนใจอย่างเดียวว่าเขาจะต้องมาบ่อนไส้พวกอังกฤษมาทำให้นาซีเนี่ยเป็นผู้ที่เรืองอำนาจได้ครับซึ่งเมื่อนาซีได้เห็นข้อความแบบนี้นะครับก็ยิ่งดีใจขึ้นไปใหญ่เลยครับคิดว่าแม่ไอ้หมอนี่มันคนจริงเว้ยงงเงินอะไรเนี่ยมันไม่สนใจหรือมันสนใจแค่อุดมการจะมาช่วยนาซีของเราครับนาซีก็เลยแบบอู้ยิ่งลักสายลับคนนี้เข้าไปใหญ่เลยหลังจากนั้นมาเฮียฮวนก็เริ่มแต่งเรื่องให้มันแบบเวอร์วังขึ้นอีกนะครับประมาณว่าเนี่ยตอนนี้นะเขาได้เจอกับคนอังกฤษกลุ่มนึงแล้วที่ก็มีจิตใจฝักใฝ่นาซีมากแล้วพวกคนอังกฤษพวกนี้เนี่ยเขาก็มีฝีมือเยอะด้วยเราเองเนี่ยจะให้เขามาเป็นสปายกับพวกเราเลยพวกเองเนี่ยไม่ต้องส่งสปายเลยมานะที่นี่ข้ามีสปายเพียบเลยแล้วเดี๋ยวข้าเนี่ยจะสร้างเครือข่ายสายลับสาขาลอนดอนได้เองไม่ต้องห่วงนะซึ่งที่เขาพูดไปแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเขาคงกลัวว่าแบบเดี๋ยวนาซีจะส่งสายลับคนอื่นไปยังลอนดอนแล้วไม่เจอตัวเฮียฮวนนี่ก็จะเป็นการยุ่งใช่ไหมครับเพราะว่าเฮียฮวนก็ไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนในตอนนั้นซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนะครับเพราะว่านาซีในตอนนั้นเนี่ยเชื่อว่าไอ้สายลับลมสายลับทิปทั้งหลายแหล่ที่เฮียฮวนแกได้มโนขึ้นมาในจดหมายนะครับมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยแล้วก็รู้อะไรไหมครับมันไม่ใช่แค่นาซีเยอรมันเท่านั้นนะที่เชื่อว่าเฮียฮวนเนี่ยแกได้เป็นสายลับให้กับเขาจริงๆครับเพราะว่าในระหว่างที่เฮียฮวนกำลังส่งจดหมายโต้ตอบกับฝั่งกรมสายลับของนาซีนะครับมันก็มีสายลับอังกฤษนะฮะมาแอบพบจดหมายพวกนี้แล้วก็มาแกะเปิดอ่านดูหลังจากนั้นเขาก็คิดว่าเนี่ยไอ้นาซีมันมีการส่งสายลับคนไปยังอยู่ยังลอนดอนแล้วเหรอเนี่ยและตอนนี้ในลอนดอนก็มีเครือข่ายสายลับอะไรของนาซีเพียบเลยก็แบบจัดเจ้าหน้าที่กันในการหาตรวจจับสายลับนาซีที่อยู่ในลอนดอนนะครับซึ่งมันจะมีไหมล่ะครับมันเป็นสายลับลมทั้งนั้นและตัวเฮียฮวนแกเนี่ยก็ยังได้อยู่ที่ลิสบอนด้วยครับเอาง่ายๆคือตอนที่เฮียฮวนแกได้ป่วงทั้งสองฝ่ายไปเรียบร้อยแล้วซึ่งไอเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็ได้ดำเนินอยู่มาปีกว่าเลยจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยเฮียฮวนได้ข่าวว่าสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะมาเข้าร่วมยังสงครามโลกครั้งที่สองนี่แหละที่ตอนนั้นเนี่ยสหรัฐนะครับก็ส่งคนมาประจำกันยังยุโรปเพียบเลยที่เมื่อเฮียฮวนได้เห็นแบบนี้เนี่ยก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่สองของเขาละที่เขาจะได้ไปร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรได้เพราะจำได้ไหมครับว่าตอนแรกเนี่ยเฮียฮวนเขาอยากจะเป็นสายลับกับฝ่ายอังกฤษให้แทบตายแล้วแต่ว่าโดนเชงออกมาแต่พอคราวนี้มีอเมริกามาเนี่ยฮิวนก็คิดว่าไปลองเคาะก๊อกๆๆหน้าประตูของกรมสายลับเหล่าอเมริกาทั้งหลายแหล่หน่อยดีกว่าแล้วก็บอกว่าสนใจจะรับเขาเป็นสายลับไหมนะครับซึ่งความแตกต่างของเฮียฮวนในรอบนี้กับรอบก่อนๆ นะครับก็คือเขาพอจะมีผลงานหน่อยๆแล้วคือเฮียฮวนนะครับก็ได้เก็บเอกสารต่างๆที่เขาได้ใช้ติดต่อกับพวกนาซีเยอรมันมาหลังจากนั้นก็มีแบบความลับอะไรที่นาซีได้สอนใช่ไหมเอาเข้าไปถึงสหรัฐเนี่ยแล้วก็ไปเปิดเผยมาว่าเนี่ยเขาไปแอบอยู่ในนาซีมาแล้วก็รู้มาว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างเงี้ยประมาณว่ามีแฟ้มสะสมผลงานไปเปิดสมัครงานให้เขาดูนะครับซึ่งพออเมริกาเห็นปุ๊บเนี่ยก็แบบนั่งจ้องใบสมัครงานอยู่สักพักครับหลังจากนั้นก็เงยหน้าขึ้นมาหาเฮียฮวนแล้วก็พูดว่าทำไมอังกฤษมันโง่อย่างงี้วะเพราะว่าในรายงานนั้นนะครับมันจะมีเรื่องหนึ่งฮะที่เฮียฮวนแกเนี่ยได้ไปป่วงกองทัพนาซีจนแบบนาซีทำอะไรไม่ถูกเลยครับคือเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเฮียฮวนนะครับเขาไปสร้างเรื่องมาว่าคนอังกฤษเนี่ยมันจะเข้ามาบุกเยอรมันจากทางฝั่งซ้ายของฝรั่งเศสครับก็เลยขอให้นาซีระวังตัวไว้ให้ดีๆที่เมื่อนาซีได้ยินแบบนี้นะครับนาซีก็ตื่นกลัวสิครับส่งคนไปซุ่มดักประจำการเอากองทหารเนี่ยไปอยู่ตรงนั้น3วัน7วันเลยครับแต่ว่ารอแล้วรอเรามันก็ไม่มีทหารอังกฤษเดินมาครับเพราะไอทหารที่เฮียฮวนได้บอกมาในข่าวลือเนี่ยมันเป็นทหารลมที่เฮียฮวนแกมโนขึ้นมาล้วนๆครับนั่นแหละครับนาซีก็เลยไปเกอร์เลยซึ่งพอหลังจากกลับมาจากการไปเกอร์นะครับนาซีก็ต้องกลับมาด่าเฮียฮวนใช่ไหมว่าแบบเอ้ยเองเป็นสายลับภาษาอะไรเนี่ยส่งข่าวปลอมมาหรือไงทำไมข้าไม่เห็นเจอทหารอะไรเลยเฮียฮวนก็เลยโต้กลับไปว่าอ้าวเฮ้ยนี่ถ้าเองเป็นนาซีแล้วเองปฏิบัติการไปเร็วกว่านี้นะเองก็คงจะพบว่าทหารอังกฤษเนี่ยมันได้เดินผ่านไปแล้วไงนั่นเลยครับคือปั่นหัวเขาแล้วก็ไปตอแหลแถได้อีกครับที่เมื่ออเมริกาได้เห็นวีรกรรมต่างๆแบบนี้นะครับก็ถึงกับแม่เอ้ยบอกเฮียฮวนนั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวข้าจะขอโทรกริ่งไปหาพวกอังกฤษก่อนบอกให้รับเองเนี่ยเป็นสปายเขาเดี๋ยวนี้เลยนั่นแหละครับเฮียฮวนแกนะครับก็เลยได้ถูกเข้ารับมาเป็นสายลับ MI6 ของอังกฤษเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จัดแจงให้งงประมงงบประมาณอะไรกับเฮียฮวนนะครับเพื่อที่จะย้ายครอบครัวเขาเนี่ยไปยังกรุงลอนดอนเลยครับไปยังสำนักงานหลักของสายลับหลังจากที่ได้ใช้ชีวิตมาปีกว่าอยู่ที่ลิสบอนนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาในกรมสายลับอังกฤษแล้วเนี่ยเฮียฮวนแกนะครับก็ได้รับการฝึกแบบเป็นสายลับของอังกฤษอีกรอบนึงครับคือเรียกได้ง่ายว่าตอนนี้เนี่ยเขามีวิชาของ2สำนักแล้วนะซึ่งเมื่อฝึกได้กลายเป็นสายลับเสร็จเนี่ยมันก็ต้องมีชื่อแบบเท่ๆใช่ไหมเขาก็บอกเฮียฮวนว่าอ้าวฮวนอยากจะเลือกชื่ออะไรเลือกมาสิเฮียฮวนก็เลยคิดสักพักแล้วบอกว่าเขาอยากจะมีชื่อในวงการว่าชื่อการ์โบดีไหมพวกกรมสายลับอังกฤษก็แบบทำไมถึงเลือกชื่อนี้ล่ะก็
กาโบเนี่ยนะมันเป็นยอดไอดอลของเขาเลยนะพวกอังกฤษก็แบบโอ้โหกาโบนี่เขาเป็นยอดสายลับของสเปนแล้วป่า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 วกาโบเนี่ยเขาเป็นนักแสดงชาวสเปนคือที่ผมชอบเขาเนี่ยก็เพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่เขาแสดงได้หลากหลายบทบาทมากเลยซึ่งเอาจริงๆมันก็เหมาะสมดีกับเฮียฮวนนะครับเพราะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเวลาต่อมานะว่าเขาก็เป็นนักแสดงไม่ต่างอะไรกับเฮียกาโบเลยเนี่ยนะครับซึ่งเมื่อเฮียฮวนแกได้มาเป็นสายลับอังกฤษแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเลิกเป็นสายลับนาซีเลยนะครับคือได้รับงาน2จ็อบทำตัวเป็นสายลับ2หน้าเนี่ยแหละครับที่อังกฤษเนี่ยก็จะใช้การที่เฮียฮวนแกนะครับได้มีฐานะเป็นสายลับนาซีแล้วไงนาซีไว้ใจใช่ไหมก็บุกก็ไปเอาข้อมูลในพวกนั้นแหละได้ง่ายๆเท่านั้นเองครับซึ่งงานของเฮียฮวนในตอนนี้ก็คือเขียนจดหมายข่าวหลอกต่างๆนานานะครับส่งไปยังกองทัพของนาซีครับประมาณทำเหมือนที่เขาได้ทำมานั่นแหละเนียนๆหลอกนาซีไปนู่นหลอกนาซีไปนี่ครับและด้วยการที่เขามาอยู่ลอนดอนจริงๆแล้วเฮียฮวนนะครับก็เลยสามารถเขียนเรื่องโกหกเข้าไปในจดหมายเขานะได้อย่างแนบเนียนขึ้นอีกคือแนบเนียนจนกระทั่งนาซีในตอนนี้นะครับวางใจเรียบร้อยแล้วว่าพวกเราไม่ต้องส่งสายลับไปยังลอนดอนละกาโบนี่เป็นสายลับชั้นสุดยอดจริงๆเลยมันไปสร้างเครือข่ายอะไรในนั้นเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เฮียฮวนจะทำเป็นประจำต่อจากนี้นะครับก็คือจะส่งข่าวเป็นข่าว3ประเภทให้กับนาซีเยอรมันตลอดเลยนะครับที่1ก็จะเป็นข่าวประเภทแบบข่าวปลอมนะครับที่เฮียฮวนก็ได้ไปสมคบคิดกับพวกกองทัพสายลับอังกฤษขึ้นมานี่แหละกับ2ข่าวที่เป็นจริงครับแต่ถ้าว่าจะเป็นข่าวที่แบบไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่คือตอนนี้อังกฤษมีร้านขนมปังที่ไหนเปิดหรือว่ามีครอบครัวที่ไหนตบตีกันบ้างนะครับเพื่อเป็นการยืนยันตลอดว่าเฮียฮวนเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนจริงๆหรือว่าข่าวประเภทที่3ครับนั่นก็คือข่าวจริงแล้วก็สำคัญแบบว่าอังกฤษจะบุกที่ไหนจะพุ่งอะไรยังไงด้วยเนี่ยแหละแต่ถ้าว่าเฮียฮวนนะครับเขาจะดีเลย์ข่าวนั้นหน่อยให้มันไปส่งถึงนาซีช้าๆนะครับประมาณว่าอังกฤษบุกขึ้นไปแล้วก็ค่อยส่งข่าวไปบอกเพื่อจะแบบให้นาซีเยอรมันเขาเชื่อว่าเออเนี่ยเฮียฮวนแกเป็นผู้ที่รู้ข่าวจริงๆนะเพียงแค่มันเป็นความผิดของพวกไปรษณีย์ที่มันมาส่งข่าวช้านั่นเองอย่างเช่นว่าครั้งหนึ่งนะครับที่อังกฤษเนี่ยได้ส่งกองทัพไปบุกกองทัพเยอรมันในยังแอฟริกาครับเฮียฮวนเนี่ยก็ได้เขียนแผนการรบที่อังกฤษจะบุกอะไรแบบละเอียดถี่ยิบเหมือนกับที่อังกฤษได้บุกมาจริงๆเลยนะครับหลังจากนั้นก็จ่าหน้าวันเป็นก่อนหน้าวันที่อังกฤษจะทำงานเนี่ยถึง2วันครับแต่ถ้าว่าไอ้วันที่เขาส่งเนี่ยเขากลับไม่ได้ส่งวันนั้นเขาคือร้อยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก่อนครับแล้วก็ไปยื่นซองจดหมายส่งที่พอเมื่อนาซีเยอรมันได้รับจดหมายเสร็จนะครับก็แบบแม่เอ้ยถ้าหากเราได้รับจดหมายมาเร็วกว่านี้สัก 2-3 วันแล้วก็เราคงจะตั้งรับมือทันนะแต่ยังไงก็ขอบคุณเฮียฮวนมากข้อมูลของคุณเนี่ยมีความสำคัญต่อเราอย่างยิ่งเราจะไม่มีทางลืมบุญคุณคุณเลยอะไรแบบนี้คือดูที่เฮียฮวนเขาแสบขนาดไหนซึ่งหลังจากที่นาซีเยอรมันเหล่านี้ได้พ่ายแพ้ในหลากหลายสมรภูมินะครับพวกเขาก็เริ่มคิดแล้วว่าจุดอ่อนของตนเองมันคืออะไรวะแล้วก็มาคิดได้ว่าอ๋อมันเป็นการที่เขาได้รับจดหมายจากเฮียฮวนเนี่ยมาช้านั่นเองครับเวลามันคือปัจจัยไปรษณีย์มันคือปัจจัยดังนั้นเพื่อจะแก้ในจุดอ่อนครั้งนี้นะครับพวกนาซีเยอรมันก็เลยถึงกับลงทุนครับจัดหาเครื่องส่งสัญญาณรุ่นใหม่ครับที่มันจะเป็นการส่งรหัสมอร์สหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับคิดว่าจะแพ็คไปส่งกับเฮียฮวนถึงยังอังกฤษเลยที่ไอ้เรื่องราวการส่งครั้งนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องอะไรที่หามากคือให้เพื่อนๆลองนึกภาพตามนะว่านาซีเยอรมันในตอนนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเฮียฮวนนะครับได้ใช้ชีวิตอยู่ในลอนดอนแบบเป็นบุคคลลึกลับนะฮะดังนั้นเองการจะส่งของแบบนี้ไปเขาเนี่ยมันก็ต้องทำแบบเป็นลับๆใช่ไหมดังนั้นนะครับนาซีเยอรมันก็เลยขอที่อยู่เฮียฮวนมาแล้วก็ได้แพ็คเครื่องส่งสัญญาณเนี่ยเป็นหีบห่ออย่างดีเลยครับคิดค้นหาวิธีที่จะเอามันลอดตามคูคลองมุดดินอะไรก็ไปตามเพื่อที่จะไปส่งให้เฮียฮวนในแบบที่สายลับอังกฤษเขาไม่รู้ครับแต่ประเด็นคือไอ้ที่อยู่ที่เฮียฮวนแกให้มาเนี่ยมันคือที่ไหนรู้ไหมมันคือที่อยู่ของสำนักงานสายลับของอังกฤษครับซึ่งพอของมันอุตส่าห์แบบโอ้โหไปอย่างดีไปส่งถึงเฮียฮวนปุ๊บนะครับพนักงานในบริษัทสายลับที่เป็นเลขาเนี่ยก็หยิบไอ้กล่องนี้เนี่ยเข้าไปให้เฮียฮวนนะแล้วก็บอกว่าเฮียฮวนคะของมาส่งแล้วค่ะอ๋อของจากไหนแล้วอ๋อหน้ากล่องเขาจ่าว่าอ๋อมาจากหน่วยสายลับของนาซีค่ะคืออุตส่าห์คิดหาวิธีลักลอบส่งแทบตายสุดท้ายแล้วมันก็มาลงยังสำนักงานสายลับอังกฤษเนี่ยแหละครับที่เมื่อได้มาปุ๊บนะครับเฮียฮวนก็มาลองใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุนี้ดูแบบเคาะๆแล้วก็อัลโหลฮัลโหล1 2 3นาซีได้ยินไหมโอ้นี่ข้าฮวนได้รับแล้วนะตอนนี้เนี่ยข้ากำลังอยู่ในอพาร์ตเมนต์ลับแห่งหนึ่งของลอนดอนอยู่พวกเองไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวข้าจะจัดแจงสืบเรื่องราวของทางลอนดอนให้เองรู้เองและตอนนี้เนี่ยขอบคุณสำหรับเครื่องส่งสัญญาณที่เองส่งมาให้มากนะคะจะได้ส่งสัญญาณเองให้แบบได้ทันควันเลยแต่ในขณะที่พูดไปนะครับเฮียฮวนก็คิดว่าชิฟอิสกอนแล้วครับเพราะ
ปัญหาของการได้เครื่องนี้มาก็คือเฮียฮวนนะครับเขาจะไม่สามารถใช้ลูกไม้เดิมๆได้แล้วครับก็คือลูกไม้การส่งจดหมายให้มันไปถึงนาซีช้าๆนะเพราะตอนนี้สัญญาณก็ต้องส่งแบบรวดเร็วมากใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไม่ต้องห่วงฮะความกระล่อนของเฮียฮวนเนี่ยมันก็ยังไม่หมดครับคือมันจะมีสมรภูมิย่อยของสงครามโลกครั้งหนึ่งนะฮะที่อังกฤษเนี่ยได้เข้าไปบุกเยอรมันซะจนเยอรมันแตกพ่ายเลยครับหลังจากนั้นในเยอรมันก็ส่งข้อความมาด่าเฮียฮวนเลยว่าเนี่ยทำไมเฮียฮวนไม่ส่งข้อความมาเตือนนกก่อนนะอุตส่าห์ส่งเครื่องส่งสัญญาณอะไรไปให้แล้วประเด็นคือไอ้ตรงที่อังกฤษมาบุกนั่นน่ะเฮียฮวนก็บอกอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ามันมีสายลับของเฮียฮวนประจำอยู่จะเป็นไปได้ยังไงที่เฮียฮวนเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยที่อังกฤษมันจะมาบุกตรงนี้ซึ่งไอ้สายลับที่นาซีเยอรมันเขาคิดว่ามันมีตรงนั้นนะครับจริงๆมันก็ไม่มีหรอกเพราะมันเป็นสายลับที่เฮียฮวนแกนะครับได้มโนแล้วก็เขียนขึ้นมาว่าโอ้ตรงนั้นนะเขามีสายลับมาประจำการอยู่ในตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมฮะแต่ถ้าว่าไม่ต้องห่วงฮะเฮียฮวนแกเนี่ยก็แก้เกมด้วยวิธีว่าอ๋อสายลับเหรออ๋ออ๋อใช่ไอ้ตรงนั้นน่ะมันมีอยู่จริงๆแต่ถ้าว่าแย่จังเลยวันที่เกิดเหตุเนี่ยฮีแกดันมาป่วยก่อนนะสิข้าเนี่ยก็เลยได้ส่งสัญญาณไปบอกพวกเองไม่ทันยังไงล่ะที่เมื่อพูดไปแบบนี้นะครับนาซีก็อ๋อเขาป่วยเหรอขอโทษด้วยครับไม่น่าหัวร้อนไปเลยแต่ว่าไอ้ความแถของเฮียฮวนแกนะครับแกก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะเพื่อจะทำให้เรื่องนี้มันเนียนเข้าบีนะครับ 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้นเนี่ยเฮียฮวนแกนะครับก็ได้ติดต่อไปทางนาซีใหม่ครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยนาซีจำได้ไหมเนี่ยไอ้คราวที่แล้วที่ข้าบอกว่าสายลับที่ประจำอยู่ตอนนั้นน่ะมันป่วยอยู่ตอนนี้เนี่ยมันตายแล้วนะเนี่ยอยากจะดูใบมรณบัตรมันไม่ข้าส่งไปเองดูด้วยซึ่งไอ้ใบมรณบัตรเนี่ยนะครับมันก็มีจริงครับเพราะมันเป็นใบที่เฮียฮวนเนี่ยได้ไปปรึกษากับทางอังกฤษนะครับว่าให้ช่วยออกใบมรณบัตรกับสายลับมโนนี่ขึ้นมาหน่อยแล้วอังกฤษเนี่ยมันก็เขียนไล่ด้วยทำให้นาซีนะครับเชื่อไปเลยว่าโอ้จริงๆด้วยเว้ยตอนนั้นมันมีสายลับจริงๆแต่ว่ามันตายไปแล้วทำให้นาซีนะครับตอบกลับมาเลยว่าโอ้เราเสียใจจากคุณด้วยนะที่คุณเนี่ยได้เสียคนฝีมือดีๆไปแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนาซีก็ได้ส่งเงินเกษียณจำนวนมากให้กับสายลับลมคนนั้นที่ได้ตายไปนะครับบอกว่าเอาเงินนี้เนี่ยไปสนับสนุนกับพวกครอบครัวแล้วก็ภรรยาของสายลับคนนั้นที่ยังอยู่แล้วกันนะซึ่งภรรยาคนนั้นมันมีอยู่ไหมครับมันไม่มีหมดเลยดังนั้นเงินที่มาเนี่ยมันก็มาเข้าเฮียฮวนให้เขาได้ไปเปย์ค่าขนมกันเล่นอีกแล้วครับนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับนาซีเยอรมันเนี่ยก็อยากจะหาวิธีการตอบแทนเฮลฮวนวิธีอื่นอีกพวกเขาก็เลยได้จัดแจงหาเครื่องส่งสัญญาณลับรุ่นใหม่ครับแพ็คเป็นหีพอแล้วก็ส่งไปกับเฮลฮวนถึงอังกฤษเลยนะครับที่มันก็มันลงเอยเช่นเคยครับคือเขาเนี่ยก็ยังคิดใช่ไหมว่าเฮลฮวนเนี่ยกำลังแอบอยู่ที่อังกฤษนาซีเยอรมันก็เลยจำเป็นจะต้องแพ็คแบบเป็นพิเศษแล้วก็ลองหาแผนที่จะแอบลักลอบส่งไปถึงอังกฤษโดยที่คนอังกฤษไม่รู้นะครับเอาของส่งไปตามคูคลองลับมุดใต้ดินอะไรไปเนี่ยแหละเพื่อจะไปถึงที่อยู่ที่เฮียฮวนแกได้ให้มานะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะทายออกกันใช่ไหมครับว่าที่อยู่ที่เฮียฮวนได้ให้มาเนี่ยมันคือที่ไหนมันคือออฟฟิศของสายลับอังกฤษครับที่เมื่อมาถึงปุ๊บก็เช่นเคยครับพนักงานเลขาในกรมสายลับเนี่ยก็ได้หยิบของขึ้นไปให้เฮียฮวนซึ่งพอมาถึงพนักงานเลขาในกรมสายลับก็หยิบของขึ้นไปให้เฮียฮวนนะแล้วก็บอกว่าเฮียฮวนคะมีของมาถึงคุณจากอ๋อหน่วยสายลับนาซีค่ะที่เพื่อนๆลองคิดดูสิครับไอ้นาซีเนี่ยมันอุตส่าห์คิดค้นเครื่องแบบแกะรหัสลับอะไรแทบตายเพื่อจะไม่ให้สายลับของอังกฤษเนี่ยมันรู้ได้แต่มันดันส่งอีกเครื่องนี้เนี่ยไปวางยังกรมสายลับของอังกฤษครับซึ่งก็ไม่ต้องห่วงฮะข้อความที่จะมาจากนาซีเยอรมันต่อจากนั้นเนี่ยก็จะโบ๊แตกตลอดครับเพราะพอข้อความมันมาถึงใช่ไหมพวกอังกฤษก็ไม่ต้องไปเสียเวลาเอาตีนไก่กระบาลคิดอะไรให้มากเลยครับก็เดินเอาไอ้ข้อความลับที่นาซีเขาส่งมาได้เนี่ยไปเฮียฮวนนะบอกเฮียฮวนคะช่วยแกะข้อความนี้ให้หน่อยแล้วเฮียฮวนนะเขาจะเอาโค้ดลับตัวนี้ไปใส่ในเครื่องนั้นแล้วก็จะแบบเป็นข้อความเผยไตของนาซีออกมาหมดเรียบร้อยเลยครับที่มันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ทางเยอรมันเขาแอบส่งโค้ดลับมาแล้วสายลับอังกฤษไปดักจับได้ซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีข้อความว่าทางเยอรมันจะส่งอาวุธลับอะไรมาบางอย่างทางร่องชายแดนครับที่เมื่อทางสายลับอังกฤษได้แปลข้อความนี้ปุ๊บแล้วก็รีบวิ่งไปดักตรงนั้นเลยครับมีเรือลำหนึ่งของเยอรมันเนี่ยลอยล่องขนของนั้นมาจริงๆพวกอังกฤษก็เลยได้บุกไปตบปากปากปากจนกระทั่งแย่งชิงไอเทมนั้นมาได้นะครับแต่ถ้าว่าอังกฤษเขาพิเรนครับฉี่เฉาะซุ่มซ่ามทำของนั้นตกโขกโขกโขกกักกักทำให้พวกทหารอังกฤษนะครับถึงกับหน้าซีดเลยเพราะเขากลัวคิดว่าไอของในนั้นเนี่ยมันจะเป็นระเบิดครับแต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บมันกลับไม่ใช่ฮะมันนั้นเป็นแว่นตาออปตัสครับที่ตกปุ๊กปากเนี่ยก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าแว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับเกมเมอร์ของออปตัสทุกรุ่นเลยนะครับเขาทำมาจาก
ากวัสดุอย่างดีฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แต่ขออย่างเดียวอย่าเอาไปลองจริงๆนอกจากนั้นเองก็ยังมีบางรุ่นที่ทำมาจากสแตนเลสสตีลอย่างดีเลยนะครับอาแว่นสามารถหุบผักถอดออกใส่ได้ที่เมื่อทหารอังกฤษเห็นนั้นแล้วก็อึ้งมากเลยอึ้งจนกระทั่งไปบอกให้เฮียฮวนนะครับลองเขียนโค้ดลับกลับไปถามพวกทหารนาซีดูว่าพวกนี้เนี่ยเขาซื้อมาจากที่ไหนกันซึ่งทหารนาซีนะครับเขาก็ตอบกลับมาว่าอ๋อก็ลิงก์สั่งซื้อมันอยู่ตรงคำบรรยายด้านล่างของคลิปนี้ยังไงล่ะโอ้ยแล้วอย่าไปบอกใครที่อื่นนะมันยังมีโค้ดลับ FN Daily เอาไปใส่แล้วได้ลดราคาด้วยนะเนี่ยว่าแต่เฮียฮวนจะไปทำอะไรเฮียฮวนก็บอกว่าเปล่าๆไม่มีอะไรหรอกเอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่เฮียฮวนแกได้เครื่องถอดรหัสสายลับอะไรแบบนี้มาแล้วนะครับเฮียฮวนเนี่ยก็ยังเล่นตีบทสายลับ2หน้าอยู่ครับเพื่อถ่วงความเจริญของนาซีเยอรมันต่อไปโดยที่นาซีเยอรมันเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเลยครับแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเฮียฮวนแกนะครับจะอินบทกับการเป็นสายลับนาซีมากครับมากถึงขนาดที่ว่าเขานะครับสามารถด่าผู้บัญชาการสูงสุดของฝ่ายนาซีได้ด้วยที่เรื่องเล่านะครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะคือมันจะมีสมรภูมิครั้งหนึ่งที่เป็นสมรภูมิยิ่งใหญ่มากที่เขาเรียกว่าวันดีเดย์นะครับที่มันจะเป็นหนึ่งในสมรภูมิการรบที่สำคัญมากนะครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเฮียฮวนจำเป็นจะต้องติดต่อให้ข้อมูลกับนาซีเยอรมันเยอะมากเลยครับคือประมาณสัก500ข้อความได้มั้งในช่วงนั้นบางวันนี่ก็ติดต่อกันถึง20ครั้งเลยนะครับที่อันนี้20ครั้งเพื่อนๆต้องนึกสภาพดูว่าสมัยก่อนมันได้แบบไม่ได้ง่ายๆส่งกันแบบเป็นไลน์อะไรแบบนี้นะถึงแม้มันจะมีเครื่องส่งสัญญาณแล้วเนี่ยมันก็ยังไปค่อนข้างลำบากอยู่ดีเอาเป็นว่า20ครั้งเนี่ยมันคือครั้งที่เยอะมากเลยของยุคนั้นนะครับซึ่งข้อความต่างๆที่เฮียฮวนได้ส่งไปเนี่ยก็จะเป็นข้อความสำคัญมากครับแต่ทว่าก็ผ่านการกั่นกรองมาแล้วจากทางหน่วยสายลับอังกฤษหน่อยนะให้มันเป็นข้อความกักๆหน่อยนะครับคือจะทำให้เยอรมันเนี่ยได้รับรู้ความสำคัญที่ว่าอังกฤษจะบุกครับแต่ก็อาจจะไม่บอกว่าวันบุกที่แท้จริงเวลาที่แท้จริงจะเป็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็เลยทำให้เยอรมันนะครับเหมือนจะคลี่แต่ก็คลี่ไม่ออกอารมณ์ประมาณนั้นเลยนั่นแหละครับก็ยื้อยือกันไปจนกระทั่งถึงวันที่อังกฤษมันจะบุกจริงๆนะครับและเฮียฮวนเนี่ยก็ได้ส่งข้อความไปเตือนเยอรมันแล้วว่าอังกฤษมันจะบุกแล้วฮะแต่ว่าส่งไปตอนไหนรู้ไหมตอน 3:00 ฮะเป็นตอนที่เวลาทุกคนเขานอนหลับกันอยู่มันก็แน่นอนสิครับว่าจะต้องไม่มีคนฝ่ายนาซีเยอรมันเนี่ยเขาตื่นขึ้นมาอ่านสัญญาณครับที่พอนาซีได้ตื่นขึ้นมาตอน6โมงเช้าเนี่ยก็เพราะว่าอังกฤษได้บุกไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนาซีในตอนนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นก็โดนบุกแบบนี้นะครับอารมณ์มันก็จะเป็นแบบคนที่เพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วเปิดมือถือแล้วเห็นข้อความที่มันส่งมาตั้งแต่3:00แล้วยังไม่ได้อ่านน่ะก็แบบแมสเสจกลับไปขอโทษขอโพยควรเป็นการใหญ่เลยครับว่าโอ้ยขอโทษนะข้อความที่คุณส่งมาเนี่ยมันมีประโยชน์สำคัญกับพวกเรามากแต่เราผิดเองที่เราอ่านที่เมื่อเฮียฮวนได้รับเมสเสจมาแบบนี้แล้วครับเขาก็สวมบทโหดต่อเลยได้ทีขี่สุดอกไล่ครับส่งสัญญาณกลับไปด่าพวกนาซีว่าทำไมพวกคุณเป็นคนแบบนี้ผมไม่โอเคเลยนะที่พวกคุณละเลยการหน้าที่เนี่ยผมส่งข้อความไปตั้งแต่3:00แล้วทำไมพวกคุณไม่อ่านนะนี่ถ้าหากว่าผมไม่เห็นแก่อุดมการความเป็นสังคมนิยมของคุณนะผมจะขอลาออกไปนานแล้วไอ้เฮงซวยแล้วก็วางสายไปเลยครับซึ่งจากการกระทำครั้งนี้ของเฮียฮวนเองนะครับมันก็เลยได้ทำให้ฝ่ายนาซีเยอรมันเนี่ยได้ยิ่งให้ความสำคัญกับเฮียฮวนเข้าไปใหญ่ครับคือตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าโอ้โหคนนี้นะขนาดไม่ใช่คนเยอรมันนะเขายังจริงจังกับสงครามมากกว่าคนเยอรมันเลยดังนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เขาให้มาคือปฏิบัติกับเฮียฮวนราวกับว่าตอนนี้นะครับเฮียฮวนเป็นผู้บัญชาการใหญ่ของสงครามไปแล้วนะครับซึ่งฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเฮียฮวนเขาจะทำยังไงต่อครับเฮียฮวนแกเนี่ยก็ใช้ประโยชน์จากความไว้วางใจอันนี้แหละครับเข้าไปปั่นหัวนาซีเยอรมันให้มันหนักขึ้นไปอีกครับอย่างเช่นครั้งหนึ่งนะครับที่ทางฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งอยู่ในยุโรปแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขามีความจำเป็นจะต้องขนเสบียงเข้ามายังยุโรปเยอะครับแล้วไอ้ทางขนเสบียงนี้เนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้หน้าน้ำที่มีพวกเยอรมันมันดักดูอยู่เพียบเลยครับที่ก็สุ่มเสี่ยงมากกับการที่จะโดนเยอรมันดักตบแล้วก็แบบขโมยสบงเสบียงอะไรไปนะฮะดังนั้นเพื่อรอดจากการตีหัวครั้งนี้เนี่ยฝ่ายอังกฤษนะครับก็เลยได้มีแผนเลยฮะที่จะให้เฮียฮวนเนี่ยไปเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเยอรมันจากชายฝั่งอันนี้ออกไปครับโดยเขาจะให้เฮียฮวนนะครับส่งเมสเซจไปเตือนกับนาซีเยอรมันให้ทราบว่าเนี่ยอังกฤษนะมันกำลังมีการเตรียมพลจะบุกครั้งใหญ่บุกเยอะกว่าดีเดย์อีกที่วันนี้นะมันจะเข้าไปทางชายฝั่งเยอรมันอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ให้ตบท้ายไปในเมสเซจว่าตอนนี้เนี่ยเขาเห็นว่าอังกฤษมันมีทหารจำนวนมากกว่าหลายแสนพร้อมกับรถถังอีกหลายคันแล้วก็เรือบินรบกว่าหลายลำพร้อมจะไปบุกเยอรมันตรงนั้นเลยซึ่งเอาจริงๆไอ้ทหารที่อังกฤษมันได้ส่งไปในครั้งนี้นะครับมันก็มีทหารจริงฮะแต่มันไม่ได้ใช่แสนคนอย่างที่บ้าหรอกคือ
็มีแค่ประมาณสัก 20-30 คนกว่าเท่านั้นเองที่พวกนี้นะครับเขาจะทำหน้าที่โดยการเดินไปฮะแล้วก็ไปเอารถถังลมมาเป่าปูดออกมาแล้วก็วางอยู่ตรงนั้นเพียบเลยนะครับเป็นเหมือนเป็นรถถังหลอกๆหลายๆคันเลยเพื่อที่ว่าเวลานาซีเขาเอาเครื่องบินบินผ่านมาแล้วมองมาข้างล่างนะครับมันก็จะดูเหมือนกับว่ามีรถถังอยู่ข้างล่างเพียบครับแล้วประเด็นคือไอ้รถถังลมที่ชาวอังกฤษได้ใช้ครั้งนี้นะครับมันก็เป็นเหมือนกับของเล่นที่ได้ถูกผลิตมาโดยนักมายากลด้วยเอาเป็นว่ามันก็มีการใช้ของเล่นในสงครามเหมือนกันนะซึ่งเฮียฮวนในรอบนี้นะครับแกก็เล่นใหญ่มากคือแกเนี่ยได้ส่งเมสเซจไปถึงไอ้หนวดฮิตเลอร์นะฮะที่เป็นผู้นำสูงสุดของนาซีเยอรมันในตอนนั้นไปบอกว่าท่านข้าเห็นพวกอังกฤษอ่างมอนี่มันตั้งคนมาเยอะมากและเตรียมพลจะบุกเยอรมันแล้วนะที่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าอังกฤษเนี่ยมันจะบุกเยอรมันมาเมื่อไหร่แต่เพื่อเป็นการไม่ประมาทเนี่ยผมว่าท่านน่ะควรจะจัดแจงกองกำลังอย่างเยอะไปเตรียมรับมือกับพวกอังกฤษที่มันจะบุกขึ้นมาทางชายฝั่งดีกว่าไอ้กองทหารอะไรที่ท่านได้ส่งไปประจำการอย่างที่ไม่จำเป็นอย่างให้ไปดักดูว่าเขาจะขนส่งเสบียงมาทางไหนเนี่ยก็ไปเรียกมันมาช่วยลบตรงนั้นเลยที่ฮิตเลอร์ก็ดันเชื่อด้วยนะครับก็ไปสั่งคำสั่งเรียกพวกทหารเหล่านั้นเนี่ยไปรวมกองประจำกันตรงชายหาดนั่นเลยแบบทหารมีเยอะมากกว่าวันที่เขาบุกดีเดย์กันอีกนะครับซึ่งไอการไปดักครั้งนี้เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ดักรออยู่แค่วันถึง2วันนะครับแต่ไปดักรอถึง2เดือนเลยครับโดยที่ทุกวันนะครับเฮียควนก็จะส่งข้อความไปปั่นๆนะแบบผมได้ข้อความมาแล้วว่าอังกฤษเนี่ยมันเหมือนกับจะบุกในวันพรุ่งนี้นะให้พวกคุณเตรียมตัวไว้ให้ดีนะแล้วพอมาถึงวันพรุ่งนี้นะครับเฮียควนก็จะบอกว่าสงสัยไอทหารที่มันจะมาบุกเนี่ยมันคงจะมาบุกมาลืนนี่มั้งขอให้พวกคุณเนี่ยประจำการรออยู่ตรงนั้นไว้ก่อนพวกเยอรมันนะครับก็เลยได้ประจำการรอไอ้พวกรถถังลมเรือบินลมอะไรที่อังกฤษมันได้เป่าไว้ให้เพียบเลยครับซึ่งในเวลานี้เองแหละครับมันก็เลยได้ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรในยุโรปแผ่นดินใหญ่เนี่ยสามารถขนเสบียงอะไรมาขึ้นแผ่นดินใหญ่กันได้แบบสบายบือเลยครับไม่มีทหารอะไรมาคอยดักตบเลยแล้วพอขนสบงเสบียงอะไรไปเสร็จเรียบร้อยนะเฮียฮวนก็เลยส่งข้อความกลับไปหาทางนาซีเยอรมันว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับอังกฤษนะเขาจะเปลี่ยนใจไปบุกที่อื่นแล้วเขาถอนทหารตอนนั้นหมดเลยขอให้พวกคุณเนี่ยถอนกองทัพกลับไปเล่นอะไรก็ได้แล้วสรุปคือนาซีไปรอตรงนั้น2เดือนไม่ได้ทำอะไรเลยครับแต่ถ้าว่าเชื่อไหมฮะว่านาซีเยอรมันเนี่ยกลับคิดว่าไอ้ข้อความที่เฮียฮวนส่งมาเนี่ยมันมีความสำคัญมากครับสำคัญขนาดที่ว่านาซีเยอรมันนะครับได้ขอบคุณเฮียฮวนโดยการมอบเหรียญตาทหารสูงสุดให้กับเขาเลยแล้วก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเป็นคนที่สำคัญมากเพราะว่าข้อความของคุณเนี่ยมันจะทำให้ชนะสงครามได้เร็วมากซึ่งก็ชนะจริงนะครับแต่ทว่าไม่ใช่นาซีเยอรมันชนะที่เอาจริงๆเรื่องป่วงๆกวนๆของเฮียฮวนแกเนี่ยมันจะมีอีกหลายเรื่องมากเลยกว่าหลายร้อยเคสแต่จะขอข้ามไปยังเคสสุดท้ายที่มันพีคที่สุดของเฮียแกเลยก็แล้วกันนะครับนั่นก็คือไอ้ช่วงท้ายๆของสงครามโลกครั้งนี้เนี่ยนาซีเยอรมันนะครับก็ไปได้ข่าวมาว่าอังกฤษเนี่ยมันกำลังมีหัวจรวดอันใหม่ครับที่จะส่งมายิงเยอรมันหรือว่ายิงเครื่องบินเยอรมันที่ไปบุกก็ได้ครับดังนั้นเองนาซีเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าไอ้จรวดนี้เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามันมีจริงมันทำงานยังไงนะครับก็เลยได้ติดต่อไปบอกเฮียฮวนว่าเฮ้ยเนี่ยไปสืบดูหน่อยว่าจรวดที่อังกฤษคิดค้นมาเนี่ยมันมีการทำงานยังไงบ้างครับหรือถ้าข่าวลือนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะนาซีเยอรมันจะสามารถบินเอาเครื่องบินลบไปทิ้งยังจุดไหนของอังกฤษได้บ้างที่มันเป็นจุดสำคัญขอแบบสำคัญเลยนะใครตายข้าไม่สนอะไรประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เฮียฮวนของเราหนักใจมากครับเพราะ1เขาก็ไม่สามารถนำเอาข้อมูลลับของทางอังกฤษไปซีซัวบอกกับเยอรมันได้ใช่ไหมครับและ2ถ้าหากเขาจะตอแหลบอกว่าอังกฤษไม่ได้มีอาวุธลับอะไรเช่นนี้นะครับเฮียฮวนก็จำเป็นจะต้องบอกพิกัดทิ้งบอมที่เหมาะสมให้กับเหล่านาซีเยอรมันด้วยซึ่งมันก็ไม่สามารถทำได้อีกใช่ไหมครับเพราะนั่นก็หมายความว่าเป็นการเรียกเอานาซีเนี่ยเขามาทิ้งบอมยังอังกฤษเลยดังนั้นนะครับเฮียฮวนแกเนี่ยจะทำยังไงฮะเขาก็เลยหันหน้าไปปรึกษากับองค์กรสายลับอังกฤษแล้วก็ได้แผนการใหม่ขึ้นมาเลยนั่นก็คือแผนการที่จะแกล้งให้เฮียฮวนนะครับเหมือนกับถูกจับไปโดยชาวอังกฤษครับโดยการตั้งข้อสงสัยว่าเฮียฮวนนี้เนี่ยอาจจะเป็นสายลับของนาซีหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ให้อังกฤษปล่อยเขาออกมาพร้อมกับบอกว่าโอ้เราจับผิดอะไรกันไปแล้วกันหลังจากนั้นก็ให้เนรเทศเฮียฮวนนะครับออกไปนอกเมืองเลยครับซึ่งการกระทำแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เฮียฮวนนะครับสามารถหลบหลีกการจะต้องตอบข้อความเหล่านั้นกลับไปหานาซีได้ครับโดยเขาก็จะไปบอกกับนาซีว่าเนี่ยการที่เขาไปบุกสืบเรื่องลับอะไรเกี่ยวกับพวกจรวดนี้เนี่ยมันเกือบทำให้เขาจับได้เลยและตอนนี้เนี่ยเขาคงจะไม่สามารถอยู่ในลอนดอนได้แล้วผมเนี่ยจะต้องกลายมาเป็นผู้ลี้ภัยอยู่รอบๆลอนดอนแทนแต่ถ้าว่าไม่ต้องห่วงนะข่าวต่างๆเนี่ยถึงแม้ผมจะอาจจะไม่ได้ส่งข่าวสำคัญให้ได้กับคุณเหมือนเมื่อก่อนแต่ผมก็จะพยายามส่งข่าวเล็กๆที่มันพอจะมีประโยชน์ได้กับคุณแทนที่เมื่อข้อความเหล่านี้ไปถึงนาซีเยอรมันนะครับนาซีเยอรมันก็แบบโอ้ยเสียดายจังเลยคนมีฝีมืออย่างคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในลอนดอนแล้วเหรอ
แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่าเอาเป็นว่าพวกเราคิดว่าคุณเนี่ยควรจะใช้ชีวิตอยู่รอบๆลอนดอนแล้วว่างๆก็ส่งข่าวอะไรมาบอกเราก็พอนะซึ่งพอหลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะครับมันก็ทำให้เยฮวนแกเนี่ยได้สบายใจขึ้นมานิดนึงครับคือเขาไม่ต้องไปเสียเวลาเอาตีนมาไก่นะผากคิดแผนการซับซ้อนเพื่อจะไปโกหกนาซีเยอรมันอีกแล้วน้ำซ้ำก็ยังได้นั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศสายลับของลอนดอนแบบชิวๆด้วยนะครับคือรอบนี้ก็ส่งเป็นแค่พวกข่าวเล็กๆข่าวอะไรไม่สำคัญให้ดูเหมือนกับว่าเขากำลังทำงานอยู่กับพวกนาซีไปเรื่อยๆนะครับรอจนกระทั่งสงครามโลกได้จบลงไปแล้วนาซีก็พ่ายแพ้ไปครับที่หลังจากที่สงครามมันได้จบลงนะครับเฮียฮวนเนี่ยก็ยังได้รับเงินรางวัลมากมายจากฝ่ายอังกฤษอีกหลังจากนั้นก็ได้รับเหรียญตาทหารสูงสุดจากอังกฤษไปครอบครองได้อีกตำแหน่งด้วยนะครับทำให้เฮียฮวนเนี่ยเป็นเพียงแค่ไม่กี่คนในสงครามครั้งนี้นะที่เขานะครับสามารถได้รับเหรียญตาสูงสุดจากของทั้งสองฝ่ายได้ในสงครามเดียวเลยที่ถึงแม้ว่านาซีในภายหลังนะครับจะมารู้ว่าเฮียฮวนแกเนี่ยเป็นสายลับให้กับพวกอังกฤษครับแต่ทว่าเขาก็ไม่สามารถไปดึงเอาเหรียญตาอะไรที่ให้ไปได้แล้วนี่ครับเพราะว่านาซีปัจจุบันก็ล่มจมไปเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้ก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีพวกนาซีที่มันแตกพ่ายไปนะครับรู้สึกเกียดแค้นกับเฮียฮวนมากเลยครับตลอดเวลามาเนี่ยก็จะพยายามหาวิธีการกำจัดเฮียฮวนไปตลอดเลยเพราะเขาเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้นาซีแพ้ใช่ไหมแล้วเฮียฮวนแกก็รู้ถึงจุดนี้ดีครับดังนั้นสิ่งที่แกจะทำก็คือทำอะไรล่ะเฮียฮวนนะครับก็เลยสร้างข่าวปลอมขึ้นมาครับว่าเขาเนี่ยได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นก็ขายทรัพย์สินของตัวเองทุกอย่างที่มีอยู่ในยุโรปนะครับย้ายเอาครอบครัวของเขาเนี่ยไปยังประเทศเวเนซุเอลาอย่างอเมริกาใต้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นอย่างปุถุชนคนธรรมดาอย่างที่เขาอยากจะใช้มานานแสนนานนะครับก็คือเฮียฮวนเนี่ยก็ไปเปิดร้านหนังสือแล้วก็เขียนหนังสืออะไรเป็นของตัวเองครับจนกระทั่งถึงบั้นปลายชีวิตของเขาในปี1988ซึ่งสายลับคู่นี้นะครับถึงแม้เขาจะไม่ได้โหดกระโดดตบเอาปืนมายิงกันเหมือนกับเจมส์บอนด์007นะครับแต่ทว่าเชื่อหรือไม่ครับว่าไอ้ความเกรียนที่เฮียฮวนแกได้กระทำเนี่ยเขาว่ากันว่ามันสามารถช่วยชีวิตได้คนหลายๆคนนะครับไม่ต้องไปเสียชีวิตในสงครามเลยเพราะว่าภารกิจแต่ละครั้งคนนี้ก็คือภารกิจแบบล่าคนไปบ้งอ่ะล่าคนไปแบบนั่งรอแล้วก็ไม่ต้องรบอะไรกันที่ถ้าหากเพื่อนๆสนใจสายลับของฝั่งนาซีบ้างหรือว่าสนใจเรื่องราวของสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นะครับว่ามันเป็นมายังไงเนี่ยแอดก็มีลิงก์ไว้แล้วอยู่ด้านล่างกดเข้าไปฟังกันได้ตามที่อยากฟังเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเด้อบ๊ายบาย